ได้ยินไหมคะทุกคน What? ได้ยินเสียงชายพูดไหมเมื่อกี้ huh? ชายพูดว่าอะไรหือชายพูดว่าอะไรหือชายพูดว่าอะไรไหนบอกท่านผู้ชมก่อนชายพูดว่าอะไรฮะปกติชายเขาก็จะไม่เข้ามาอ้อนแบบนี้นะคะทุกคนแต่เขารู้ว่ามีอาหารเปียกเขาก็จะเข้ามาอ้อนแบบนี้ค่ะหน้าตาเขาวอลวอนค่ะป้าพาล้อเล่นนะที่เขาพูดออกเสียงมาแต่ว่าเขาใช้สายตาค่ะสายตาและความอ้อนนั้นค่ะทุกคนอ้อนนั้นค่ะทุกคนอ้อนนั้นโอ้ยอ้อนนั้นเดี๋ยวเราจะให้ชายเลือกค่ะว่าชายจะกินอาหารกระป๋องชายเลือกค่ะว่าชายอยากกินอาหารกระป๋องสีอะไรค่ะทุกคนอ่ะแตะเลยเอาสีอะไรดูเอาสีอะไรเอาสีอะไรเอากระป๋องไหนเอากระป๋องไหนทำให้ท่านผู้ชมดูว่าหนูจะเอากระป๋องไหนเอาสีไหน สีไหนก็ได้แม่สีมื้อนี้วันดีแม่เอาอันไหนหนูเอาอันไหนเอาสีชมพูหรือว่าจะเอาสีเขียวลูกเอาสีไหนครับชายเอาสีไหนชายพูดได้จริงเหรอชายพูดได้ฟังหงอนแล้วเดี๋ยวจะให้แซวหยอกนะคะที่จะสื่อก็คือชายเขาจะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะใช้สายตาวาวอนแล้วเหมือนพูดออกมาค่ะว่าอยากกินค่ะแม่อยากกินเอากระป๋องสีชมพูใช่ไหมเอากระป๋องสีชมพูใช่ไหมคะใช่ไหมเอาอันนี้หรอหนูสีที่อันนี้ถูกไหมเนี่ยหนูอยากกินทะเลเหรอวันนี้อยากกินทะเลใช่ไหมรสชาติเขาจะแตกต่างกันนะคะทุกคนดูถ้าไม่เป็นกระป๋องซีนแบบนี้นะคะป้าพาโดนเจาะไปแล้วค่ะโดนอันนี้ไปเรียบร้อยค่ะไม่ต้องห่วงโดนกัดเลยล่ะทุกคนกัดเลยล่ะเดี๋ยวเราลองเอาไปไกลๆลองดูอยากได้ไหนมากกว่ากันเขารู้นะว่าเขาไม่สามารถแกะกินเองได้เขาต้องให้แม่เขาก็จะมาหาแม่ว่าแม่แกะสมัยแม่แกะสมัยแม่แกะถ้าชายกินอาหารเปียกคุยกับแม่ก่อนวันนี้ไม่กินปลาทูนะโอเคไหมคุยกับแม่ให้รู้เรื่องแล้วก็คุกกับข้าวนะไม่กินเพียวๆแม่ต้องช่วยแม่ประหยัดแม่ไม่ค่อยมีเงินแล้วเข้าใจไหมคะ เข้าใจไหมครับฮึเข้าใจไหมครับพูดกับแม่ก่อนต้องช่วยแม่ประหยัดนะไหนเอากระป๋องไหนเขี่ยมาให้แม่เร็วอู้สีทุกอย่างสีทุกอย่างเลยนะคะสีหมดค่ะตอนนี้ค่ะอยากจะกินมากเลยค่ะแม่นี่ยังไม่5โมงเลยนะคะทุกคนปกติเขากินข้าว5โมงเย็น4โมงนิดๆเขาเห็นว่ามีอาหารกระป๋องวางอยู่บนโต๊ะเขาก็จะมาใช้สายตาค่ะกดดันแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเรายังไม่ให้ค่ะเราจะต้องคุยกับเขาให้รู้เรื่องก่อนค่ะนี่สายตานั้นหลับตาเนี่ยเห็นยังเห็นสายตายังแม่ครับผมหิวมากเลยครับท้องไส้มันไม่มีอะไรอยู่ในท้องเลยครับดูขาป้าพาก็ใหญ่เนาะไม่มีอะไรอยู่ในท้องเลยเหรอชายจริงเหรอมันเป็นยังไงไหนบอกดิโอ้ยนานๆจะโดนอ้อนก็ต้องถ่ายให้ท่านผู้ชมดูหน่อยสิโอ้โหเสื้อดำเจ๊หมดกันตรงนี้ค่ะหมดกันไปดีกว่าเอาอาหารให้ชายดีกว่าเอากระป๋องไหนดีนะกระป๋องนี้ใช่ไหมเอ๊ะแล้วกระป๋องนี้ล่ะกระป๋องนี้ก็ไม่ต้องแกะแค่กระป๋องเดียวพออ๋อเข้าครัวต้องเข้าไปทำในครัวใช่ไหมลูกเขาทำข้างนอกไม่ได้เหรอเขาต้องทำกันในครัวเหรอลูกใช่ครับแม่ต้องแกะทำในครัวเดี๋ยวนี้นะใส่ข้าวด้วยก็กินค่ะเมื่อก่อนใส่ข้าวด้วยไม่กินนะพูดเลยเดี๋ยวนี้เขารู้ค่ะว่ายุคใหม่ยุคประหยัดควรที่จะใส่ข้าวลงไปด้วยเดี๋ยวไม่อิ่มท้องน้องไม่ได้กินอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวจะแกะให้ดู20บาทได้แค่ไหนควรจะซื้อเป็นกระป๋องเล็กๆมาก่อนซื้อเป็นกระป๋องใหญ่แล้วกินไม่หมดมันก็ขึ้นลา3วันนะขึ้นลาแล้วถ้าเราใส่ตู้เย็นนะก็ขึ้นลาทุกคนนี่เปิดออกมาเลยค่ะโหน่ากินมากเดี๋ยวขอเอาไปคลุกกับข้าวก่อนนะสิแมวเลยเหรอฮะแมวเลยเหรอถึงก็แมวเลยเหรอได้กลิ่นแล้วใช่ไหมได้กลิ่นมาแล้วค่ะแม่นี่นะคะทุกคน20บาทพอเราเอาออกมาจากกระป๋องก็ได้เยอะอยู่มีปลามีเปอร์เห็นไหม
นี่มันก็เท่ากับปลาทู2ตัวแหละทุกคนเราก็ใส่ข้าวลงไปหน่อยเพื่อให้มันเยอะไม่งั้นชายเขาจะกินคนเดียวเลยค่ะหมดนี่นะคะคนเดียวหมดนี่เลยค่ะถ้าเราไม่ใส่ข้าวเข้าไปนะโอ้ข้าวนะก็ไม่ต้องใส่เยอะประมาณสักเท่านี้ค่ะเท่านี้ใส่ข้าวลงไปให้พอแบบอิ่มท้องหน่อยนี่ฮึคุกๆก็ดูซิว่าใครจะกินบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะชายเป็นคนขอแล้วใครเป็นคนกินชายฮะชายขอแล้วตัวอื่นได้กินด้วยนะเมียว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 อ้าวลูน่ามารอด้วยเหรอชายเล็กๆเมียว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 อ่ะน้องลูน่ากินไหมลูกโอ้ลูน่าก็กินครับแม่กินค่ะแม่ดูชายกินนะเขาจะรีบกินมากๆเพื่อเขาจะไปกินชามน้องต่อค่ะทุกคนดูเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเอาไปให้ลิชี่กินแล้วพวกนี้เขาจะมาแย่งกันกินหรือเปล่านะไปดูกันน้องลิชเมียวเมียวลิชี่เมียวเมียวนั่งรอหน้าบ้านเหรอลูกอ่ะลิชี่กินไหมกินค่ะแม่หนูหิวคุณยายนะคะคุณยายนั่งรอหน้าบ้านค่ะว้าวไปดูชายต่อค่ะเสี้ยววินาทีนะทุกคนนี่ค่ะชายเขายังคงกินอยู่ค่ะชายพูดได้จริงหรือเปล่าสรุปทุกคนชายพูดได้ไหมคะ โดนแม่พาหลอกเหรอไม่ได้หลอกนะแต่ว่าได้ยินเสียงชายพูดจริงๆแซวๆหยอกๆนะคะปล่อยน้องกินไปเนาะทุกคนหมดแล้วค่ะเห็นไหมหมดชามนี้แล้วค่ะหมดยังหนูกินไหมอลิสไม่กลับบ้านเมื่อคืนอะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มางอนเล่าอากาศยิ่งหนาวอยู่ดูชายรีบกินนะคะเขากินอะไรกันแม่ทำไมมีแค่สองชามล่ะทำไมไม่มีของหนูล่ะแม่ชายรีบมากเลยค่ะทุกคนรีบกลัวโดนแย่งมากค่ะรีบแบบสุดๆอ่ะขออลิสกินมั่งอลิสก็กินชามนี้เห็นไหมไปแย่งน้องแล้วค่ะทุกคนแบบเอาหัวใหญ่โตของตัวเองมาเบียดน้องค่ะหัวน้องเล็กนิดเดียวค่ะดูน้องก็ไม่ว่านะน้องก็ไม่ว่านั่งรอมาขอกินมั่งสิพี่ชายนะพี่ชายขอแทรกนิดนึงทำไมใจร้ายจังเขาไม่ได้กินใช่ไหมเขาไม่ให้กินก็ไม่กินเหรออืมเป็นคนดีแล้วเนี่ยเป็นคนดีให้พี่ชายอิ่มก่อนค่ะเดี๋ยวหนูลิ่งเล่นก่อนแล้วหนูค่อยมาค่ะแม่หนูค่อยมากินย้ำๆซ้ำๆค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราจะดูเหมือนหยินกระหยางแล้วกินสภาพนี้ถ่ายความน่ารักของน้องมาให้ดูอีกนะคะใช่ไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปไหนแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ